ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เก๋และคนล่าฝันนะคะพาคุณผู้ชมมาที่ The Stitch House ค่ะโรงงานที่รับผลิตเสื้อผ้าแบบ One Stop Service สำหรับแบรนด์เสื้อผ้าขนาดเล็กหรือว่า SME ที่ไม่อยากจะผลิตเสื้อผ้าในจำนวนมากๆนะคะเจ้าของธุรกิจชิ้นนี้เนี่ยเป็นถึงดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศพักงานดีไซเนอร์ชั่วคราวค่ะเพื่อที่จะมาทำโรงงานตอบสนองความฝันของตัวเองและความฝันของคนที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าด้วยนะคะงั้นเราไปเจอกับคุณพ่อณัฐพลและ The Stitch House กันค่ะทำเสื้อผ้ากันกับคุณพอลแล้วนะคะอย่างที่บอกค่ะ The Stitch House เป็น One Stop Service ที่พอเราเข้ามาปั๊บเราก็จะได้ทุกอย่างที่เราอยากได้จริงหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปคุยกับคุณพอลนะคะสวัสดีครับเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะจริงๆครับเดินเข้ามาเปล่าๆพี่ๆก็ได้ครับก็ได้ใช่แต่ว่ากว่าจะมี The Stitch House วันนี้ก็ไม่ใช่ว่าแหมคุณพอลจะมาตั้งโรงงานแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่อยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าได้ง่ายๆแบบนี้ใช่ครับเด็กๆเราก็เริ่มมาจากความฝันของเราเหมือนกันเริ่มจากความฝันเลยเพราะจริงๆเนี่ยเราเป็นคนที่ชอบเสื้อผ้าชอบแฟชั่นชอบการแต่งตัวอยู่แล้วแต่ว่าก็คือเราก็ต้องเรียนตามสเต็ปไปก่อนจนมาถึงช่วงหนึ่งที่เราคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องทำในสิ่งที่เราอยากทำค่ะที่บ้านเนี่ยคือทำเรื่องของธุรกิจเสื้อผ้าไหมคะใช่ครับจริงๆที่บ้านเนี่ยทำธุรกิจเสื้อผ้าอยู่แล้วเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกครับวัยเด็กเรารู้สึกเลยไหมว่าแบบฉันอยากจะเอากรรไกรมาตัดแขนตรงนี้ให้มันเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยตอนนั้นยังเราแค่เห็นว่าเออมันสวยแล้วด้วยความที่เราอาจจะคลุกคลีกับเสื้อผ้ามาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วมันอยู่ในความคิดของเราดีกว่าว่าอันนี้สวยอันนั้นควรจะเป็นแบบนั้นเออเราชอบเรารู้ว่าเราชอบเราชอบเสื้อผ้าเราชอบแต่งตัวซะมากกว่าค่ะพอรู้ว่าตัวเองชอบแบบเนี้ยน่าจะเป็นคนเดียวในบ้านของครอบครัว4คนที่แหกออกมาเรียนแฟชั่นดีไซเนอร์ด้วยใช่เพราะว่าพี่กับน้องเรียนบริหารธุรกิจหมดเลยค่ะใช่ครับทำธุรกิจนี่เนาะเราก็มีเราที่แหวกแนวฉีกแนวติดอยู่คนเดียวก็มาเรียนแฟชั่นดีไซน์เต็มตัวค่ะในช่วงจังหวะที่เรียนตรงนั้นเนี่ยคือความชอบกับการเข้าไปทำมันอย่างจริงจังอ่ะมันก็มีนะช่วงเวลานะคุณพอที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันใช่มันไม่ใช่ตอนนั้นเรามีอารมณ์ขัดนี้ไหมหรือว่าไม่มันใช่เลยจริงๆมีนะครับเพราะว่าคือการเรียนเสื้อผ้าเนี่ยเราเข้าไปจากศูนย์คือเราเป็นแค่ความชอบแต่เราไม่ได้มีความรู้หรือว่าเบสิกการทำเสื้อผ้ามาก่อนว่ามันจะต้องทำแบบไหน process เป็นยังไงเพราะว่าจริงๆเนี่ยการเรียนตอนนั้นเนี่ยเราต้องเรียนตั้งแต่การความคิดก่อนไปถึงการออกแบบการสร้างแพทเทิร์นการตัดเย็บซึ่งทุกอย่างต้องทำด้วยตัวเราเองใช่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือต้องเรียนในเรื่องของการตลาดว่าเราจะขายอย่างไรก็คือถ้าเป็นพวกแฟชั่นดีไซเนอร์เขาจะครบแบบนี้เลยถูกต้องในหลักสูตรการเรียนใช่หลักสูตรการเรียนจะครอบคลุมทุกอย่างคือเอาจริงนี่ถือเป็นความรู้กับคุณผู้ชมหลายท่านด้วยนะว่าถ้ามองภาพจากข้างนอกเราจะรู้สึกว่าการเรียนดีไซเนอร์มันง่ายมันสวยง่ายฉันก็ออกแบบเสื้อผ้าแต่จริงๆแล้วมันมีลึกกว่านั้นไม่ใช่แบบนั้นเลยยากไหมตอนนั้นแบบมีความท้อไหมยากมากคือมันด้วยความที่มันเรียนค่อนข้างหนักด้วยแล้วทุกอย่างเนี่ยคือเราต้องมันก็เขาบังคับให้เราเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเราเองแล้วก็ในสิ่งที่เราออกแบบมาเหมือนกับว่าเราต้องมีความรับผิดชอบในผลงานของเราคือจะดีจะร้ายจะใหญ่ก็ตามเนี่ยเราต้องยึดมั่นในสิ่งที่เราทำเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้ามาในวงการตรงนี้หรือว่าการทำเสื้อผ้าเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เป็นแค่ความสวยงามในโลกความจริงเนี่ยมันมีทั้งคนติคนไม่ชอบโดนหาว่าก๊อปคือเราต้องผ่านทุกๆอย่างตรงนี้มาได้มันก็ค่อนข้างยากนิดนึงคุณพอถามย้อนไปอีกนิดนึงชิ้นแรกที่เราดีไซน์ตอนเรียนเป็นอะไรอ่ะโอ้ชิ้นแรกเหรอชิ้นแรกที่ดีไซน์จากทำอะไรไม่เป็นเลยก็กระโปรงตัวเดียวกระโปรงสวยไหมตอนนี้แบบว่าไม่สวยเลยไม่มีอะไรเลยกระโปรงเรียบๆเลยเย็บได้ตอนนั้นดีใจมากใช่คือมันเหมือนกับเป็นผลงานชิ้นแรกของเราคือมันเป็นสเต็ปการเรียนด้วยแหละค่ะใช่แล้วก็เราต้องเย็บกระโปรงขึ้นมาตัวนึงนั่นแหละภูมิใจที่สุดเออ
ผ่านวันเวลาตรงนั้นต้องใช้เวลาในการเรียนเหมือนเรียนมหาวิทยาลัยทั่วไปไหมคะสำหรับการเรียนแฟชั่นดีไซน์ของพ่อเนี่ยพอจบที่สิงคโปร์ Raffles Design Institute ใช้เวลาเรียน3ปีนานไหมคุณ3ปีกว่าแล้วก็ออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงอะก็เรียนจบปุ๊บเราก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าเลยทำเลยคือลุยตัดสินใจตอนนั้นเลยอาจจะด้วยความที่เราได้รับการสนับสนุนจากมหาลัยด้วยแล้วก็โอกาสต่างๆที่ผู้ใหญ่ได้มอบให้เราก็มีโอกาสที่ได้ไปโชว์ที่โชว์แรกเลยเนี่ยคือที่สิงคโปร์ก่อนคือที่ประเทศที่เราเรียนแล้วก็แบรนด์ของเราไหมหรือว่าเป็นหลักสูตรการศึกษาเป็นแบรนด์ของเราเลยครับหลังจากที่เราจบแล้วตอนนั้นคือพอลนัทพลเลยใช่ครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปมองโกเลียคือโอกาสมันก็มาต่อเนื่องเรื่อยๆคือเหมือนกับเราถือว่าเราเป็นคนโชคดีมากแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปเดินที่มาเลเซียที่ Mercedes-Benz Stylo Fashion Week ก่อนต่อมาก็อันนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็คือ Mercedes-Benz Fashion Week ที่ซิดนีย์ออสเตรเลียสุดท้ายก็มาจบที่ Toronto Men's Fashion Week ที่แคนาดาจริงนะคือแบบบางคนเขาโกอินเตอร์แล้วเขาก็แบบโกอินเตอร์เลยแต่คุณพอกลับมาที่จะทำแบบโรงงานเสื้อผ้าในเมืองไทยทำไมมันจังหวะนั้นมันเกิดอุปสรรคอะไรหรอจริงๆแล้วถามว่าเกิดอุปสรรคไหมมันไม่ใช่อุปสรรคแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเรามีความคิดที่เพิ่มขึ้นขึ้นจริงการทำเสื้อผ้าเนี่ยสมัยที่พอทำปุ๊บเราไปเดินโชว์เรารับออเดอร์กลับมาผลิตแล้วก็ส่งออกไปขายเราไม่ได้ขายในเมืองไทยอยู่แล้วมันก็เกิดปัญหานิดนึงในเรื่องของกำลังการผลิตที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดณเวลานั้นอ๋อก็คือมันจะมีเสื้อผ้าต้นแบบที่เราไปโชว์ไปอะไรแล้วเราก็จะรับออเดอร์กลับมาเพื่อที่จะมาผลิตในเมืองไทยแล้วก็ส่งออกกลับไปในแต่ละประเทศนี่คือรูปแบบของวงการธุรกิจแฟชั่นดีไซเนอร์ใช่โอ้โหเหรอแกนึกว่าแบบเราก็มีแล้วก็มี SML แล้วก็แบบอ๋อไม่คือจริงๆเราทำอย่างนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยเราเป็นดีไซเนอร์ที่เพิ่งจะเริ่มทำเสื้อผ้าเราเพิ่งจบเราเพิ่งมีแบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังไม่มีร้านค้าที่จะไปวางสินค้าเราก็ได้แค่รับออเดอร์แล้วเขาก็จะซื้อกับเราเราผลิตปุ๊บส่งไปให้เขาเขาก็จะไปขายของเขาเองมันเป็นการซื้อขาดไปเลยเพียงแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยกำลังการผลิตมันไม่พอต่อความต้องการของตลาดแล้วก็ออเดอร์ที่เราได้รับมาก็เลยทำให้เกิดโรงงานขึ้นมาพอณัฐพลมาเป็นเจ้าของธุรกิจโรงงานแบบนี้ก็ไม่ได้ทำแบรนด์เสื้อผ้าต่อแล้วหรอคือจริงๆแล้วถามว่าทำไหมเขาเสียดายเราเขาเสียดายยังไม่ถือกับว่าทิ้งเราคิดแค่ว่ามันคือการเบรกการเบรกของเราในแวดวงนี้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วโรงงานก็ไปได้สวยอยู่แล้วเราคิดว่างั้นเราทำโรงงานก่อนดีไหมให้ทุกอย่างมันพร้อมให้ทุกอย่างมันแข็งแรงก่อนแล้วเราค่อยกลับไปทำเสื้อผ้าต่อเฮ้ยตอนนี้อุตสาหกรรมเสื้อผ้าในเมืองไทยเมื่อก่อนนะเราเป็นการเมนใหญ่ก็จริงแต่ว่าปัจจุบันเรารู้สึกว่ามันปิดไปหลายโรงงานมากแต่เราตั้งแล้วดันเติบโตด้วยมีลูกค้าด้วยเนี่ยทำไมมาตัดสินใจมาที่บ้านไม่ห้ามหรอพี่น้องทำกิจเสื้อผ้าพอเธอถามว่าทำไมคือจริงๆแล้วอย่างที่ได้แจ้งว่าพอเริ่มการทำโรงงานเนี่ยเพื่อการตอบสนองความต้องการของตัวเองใช่เพราะว่าเราไม่สามารถเราทำออเดอร์ไม่ทันเราก็เลยเกิดจากการที่เรามีช่าง 2-3 คนในตึกแถวเล็กๆเราก็เลยกลับมานั่งคิดว่าเนาะขนาดเรายังหาโรงงานที่ผลิตให้กับแบรนด์ที่เพิ่งเริ่มทำหรือว่ามีกำลังการผลิตเนี่ยที่ยังน้อยอยู่ขนาดเรายังหาเลย มันก็ต้องมีคนที่หาแบบเราอย่างนี้แหละก็เลยทำให้เกิดความคิดที่ว่างั้นเราลองมาเจาะตลาด SME ขนาดเล็กดูแบรนด์ออนไลน์หรือว่าแบรนด์เสื้อผ้าที่อยากจะทำแต่ว่าไม่มีกำลังการผลิตที่มากพอเพราะปกติเนี่ยคือในสมัยก่อนโรงงานจำนวนการผลิตเนี่ยขั้นต่ำคือ100ตัว200ตัวแต่เราผลิต30ตัว มันไม่มีใครทำให้เราเราก็เลยคิดว่าเนาะมันต้องมีคนที่มีความต้องการแบบเราก็
ก็เลยเกิดโรงงานนี้ขึ้นมาปีแล้ว10ปีที่แล้วที่เราทำอยู่ในห้องแถวเล็กๆจนปัจจุบันเนี่ยเรามีโรงงานและมีกำลังการผลิตมากขึ้นเรียกได้ว่าลูกค้ามาเป็น one stop service ที่นี่เลยโรงงานนี้เพิ่งเปิดใช่ไหมคะเพิ่งเปิดครับเพิ่งเปิดช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานี่เองคุณพ่ออันนี้จริงๆนะคุณพ่อเปิดธุรกิจในท่ามกลางช่วงเศรษฐกิจที่มันไม่ดีได้ยังไงนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมต้องตามนะมันอยู่ยังไงอยู่ยังไงหรออยู่ยังไงพอคิดว่าเราอยู่ได้คุณภาพมากกว่าเราอยู่ได้คุณภาพแล้วก็ความจริงใจต่อลูกค้าค่ะคุณภาพความจริงใจต่อลูกค้าแล้ว one stop service แบบไหนคือ one stop จริงนะมาแบบไม่มีอะไรมาไม่มีแบรนด์ยังได้เลยอ่ะคุณพอจัดการให้ได้ขนาดนั้นนะคะไหนๆก็มาถึง The Stitch House แล้วก็อยู่คุณพอแล้วเดี๋ยวไปแบบทุกซอกทุกมุมเลยเผื่อใครอยากจะมีแบรนด์ของตัวเองหรือใครอยากจะเอ๊ะหันมาแตกลายธุรกิจแบบคุณพอบ้างเดี๋ยวคุณพอพาไปดูค่ะปีที่4ครับค่ะปีที่4แต่ว่าที่นี่เพิ่งได้3เดือน3เดือนแต่3เดือนที่ดูเหมือนกำลังการผลิตเต็มเลยนะคะมีแบบมีว่างให้แบบคนที่อยากมีแบรนด์ของตัวเองบ้างหรือเปล่ายังมีอยู่นะคะสมมุติเป็นเก๋แบงค์ๆเลยแบบไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเลยสักอย่างนึงเดินเข้ามาคุณพอที่ The Stitch House อย่างเงี้ยความเป็น one stop service ของเราคืออะไรบ้าง one stop service ของเราเนี่ยก็คือเราเริ่มจากการที่เรารับให้คำปรึกษาก่อนเรื่องของการออกแบบเรื่องของการใช้ผ้าพอถ้าทุกอย่างโอเคปุ๊บเนี่ยเราก็จะคุยถึงเรื่องแบบแล้วว่าเราอยากจะผลิตแบบนี้ทำอะไรบ้างแบบไหนยังไงอ๋อก็คือเดินเข้ามาสมมติว่าสมมติเดินเข้ามาปุ๊บอยากทำเสื้อผ้าแบรนด์แฮปปี้เก๋สมมติแฮปปี้เก๋ก็เดินเข้ามาบอกไปแค่นี้เลยเดินเข้ามาเราก็แล้วใครดีไซน์ให้เราจริงๆเราเนี่ยเราจะแนะนำให้ลูกค้าเนี่ยหาแบบมาก่อนคือออกแบบหรือว่าลองดูว่าเอ้ยเราชอบแนวนี้แบบนี้เอารูปมาให้เราได้แล้วเราก็ค่อยมาคุยกันว่าเออเราจะปรับเปลี่ยนยังไงหรือว่าเราจะทำยังไงให้แบบให้มันเป็นของเราหรือว่าให้มันมีความโดดเด่นในรูปแบบของแบรนด์ของเราเองซึ่งเราก็จะให้คำแนะนำคำปรึกษาได้ครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเราทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะดูกันเรื่องผ้าก่อนเรื่องวัตถุดิบต่างๆว่าเราจะใช้อะไรยังไงบ้างค่ะก็คืออันนั้นเป็นขั้นตอนที่สองในการคุยเรื่องของวัตถุดิบวัตถุดิบเนี่ยมันจะทำให้แบบต้นทุนของสินค้าหรือว่าของเสื้อผ้านั้นมันขยับขึ้นหรือยังไงไหมคะอันนี้คุณพงศ์ก็จะให้คำปรึกษาไหมมันอยู่ที่วัตถุดิบซะมากกว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุดิบก็ส่งผลถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ของเราได้เหมือนกันค่ะก็คือสมมุติว่าเก๋มาแบบแค่นี้แหละมาแบบมีแฮปปี้เก๋อยากได้แบรนด์เสื้อผ้าสดใสผ้าดีคัตติ้งดีแต่เก๋ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะต้องลงทุนเท่าไหร่ขายตัวเท่าไหร่ดีคุณพอถามได้ขนาดนี้มาถามได้ครับจริงเหรอเราให้คำปรึกษาได้หมดเลยเบอร์นั้นเลยเหรอใช่ทีนี้จุดแข็งที่สุดของ The Stitch House นอกจากเป็น one stop service ดีไซน์ให้อันนี้สวยจังเลยอ่ะคือเลือกให้ด้วยไหมอ่ะเลือกผ้าจริงๆเกิดไม่มีรสนิยมในการเลือกผ้าเกิดเก๋แมทสีแบบสีเขียวสีชมพูมันดูแบบไม่สวยเราแนะนำได้ดีกว่าเราแนะนำได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ความชอบของลูกค้าว่าชอบอะไรชอบผ้าแบบไหนแล้วก็อยากจะให้ชุดออกมาเป็นแนวไหนหรือสไตล์ไหนค่ะแล้วเก็บดีมากเลยอ่ะเราจะดูแลแล้วก็เน้นในเรื่องของคุณภาพงานซะมากกว่าใช่นอกเหนือจากคำปรึกษาต่างๆที่เราสามารถให้เนี่ยเราก็จะดูแลเรื่องของคุณภาพงานทั้งหมดให้แต่เวลาเข้ามาในอุตสาหกรรมแบบนี้บางคนก็รู้สึกว่าต้องมีสายป่านยาวต้องมีทุนหนาหรือเปล่าสำหรับแบบเราจริงๆไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเป็นโรงงานที่เปิดรับแบรนด์หรือว่าลูกค้าที่มีกำลังการผลิตยังไม่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของต้นทุนการทำแบรนด์เนี่ยมันไม่จำเป็นว่าโอ้ฉันต้องมีเงินเป็นแสนไม่จริงเลยเรามีเงินหลักหมื่นเราก็สามารถทำได้สำคัญที่ว่ามันอยู่ที่ว่าเรามีใจรักกับมันมากแค่ไหนอืมค่ะ
งั้นขั้นต่ำถ้าเดินเข้ามาหาคุณพอลขั้นต่ำสุดเลยเนี่ยคืออะไรเงื่อนไขเป็นยังไงเงื่อนไขของเราเนี่ยก็คือเรารับทำ24แบบ24ตัวต่อแบบ24ตัวต่อแบบใช่ uh-huh. แค่นั้นเอง uh-huh. คุณจะคละ3ไซส์ก็ได้ก็แล้วแต่ความสบายใจของลูกค้าและแต่เราด้วยแล้วถ้าเกิดอยากได้ออเดอร์เพิ่มก็สามารถทำได้ก็สั่งขึ้นมาเพิ่มได้เช่นแบบไซส์นี้มันหมดไปก็สั่งเพิ่มได้เราก็สั่งเพิ่มได้อ๋อแบบนั้นเลยอ่ะสำหรับลูกค้าใครอยากมาค่อนข้างจะชัดเจนแล้วแหละรายละเอียดคงต้องมาคุยกันเพราะว่าแต่ละแบรนด์ของแต่ละสิ่งที่เราจะทำเนี่ยต้องการไม่เหมือนกันมันคือตัวแทนของเราใช่มันคือตัวแทนของเราต้องกลับไปคิดแล้วมาคุยรายละเอียดเป็นคนต่อคนไปในภาพรวมของอุตสาหกรรมของเราล่ะโรงงานของเราล่ะคุณพอลทำไมเอ่ยเราอยู่ได้ไหมเราอยู่ไหวหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นโรงงานเสื้อผ้าทั่วไปเนี่ยเขาก็ลดกำลังการผลิตนะเขาก็แบบอยู่ก็ลำบากนะในธุรกิจเสื้อผ้าเมืองไทยอ่ะถามว่าอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วด้วยตลาดของเราเองแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่เรามีเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะให้ธุรกิจเนี่ยสามารถทำต่อไปได้คือแสดงว่ามีลูกค้าที่อยากเป็นเจ้าของแบรนด์ของตัวเองที่เป็นระดับ SME เล็กๆเนี่ยมากขึ้นค่อนข้างเยอะขึ้นใช่ก็เลยจับตลาดตรงนี้แทนถูกต้องครับแล้วการทำงานทำโรงงานแบบนี้ยากที่สุดสำหรับคุณพอลคืออะไรยากที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของการ manage คนซะมากกว่าคือปัญหาเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่เราสามารถแก้ได้แต่ส่วนมากจะเป็นในเรื่องของการบริหารคนแล้วก็บุคลากรที่เป็นหนึ่งปัญหาใหญ่ต่อธุรกิจแบบนี้ขาดช่างอะไรเงี้ยนะช่างปีบางครั้งเรามีงานเยอะแต่เราไม่มีช่างแล้วอย่างคือช่างทุกคนเนี่ยที่เข้ามาที่นี่เราจะมีการสอบในการให้เขาสอบเย็บก่อนดูว่าเขาสามารถทำงานได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่เราจะรับเขาเข้ามาทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ความสำคัญกับคุณภาพในเรื่องของเสื้อผ้าช่างทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องผ่านการสอบก่อนเราก็ต้องมาเรียนรู้ก่อนว่าต้องเย็บแบบไหนมีการฟินิชชิ่งแบบไหนบ้างซึ่งเราก็จะสอนช่างทุกคนที่เข้ามาทำงานที่นี่แสดงว่าในโรงงานเนี้ยคุณพอดูเองทุกขั้นตอนทุกอย่างเลยหรอตั้งแต่คุยแบบจนถึงงานผลิตส่งงานเลยครับในภาคธุรกิจเองก็ต้องดิวเองด้วยใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเราทำธุรกิจนี้เนี่ยเราจะรู้ดีที่สุดเราจะให้คนอื่นทำเนี่ยเขาก็อาจจะทำได้ดีค่ะแต่เราอาจจะทำได้ดีกว่าเพราะว่าเราเป็นคนเริ่มต้นใช่เราเป็นคนค้นคิดทุกอย่างเพราะฉะนั้นธุรกิจการวางแผนเนี่ยเราจะเข้าใจดีที่สุดแล้วเรามีความรู้ด้านเสื้อผ้าอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาจากประสบการณ์ตรงของเราเนี่ยให้กับลูกค้าได้จากแฟชั่นดีไซเนอร์คือเป็นคนออกแบบแล้วฉันก็ใช้มโนของฉันจินตนาการทุกอย่างมาทำธุรกิจอ่ะมันยากง่ายต่างกันยังไงอ่ะยากง่ายต่างกันยังไงในเรื่องของการพอคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการบริหารมากกว่าเพราะว่าการทำเสื้อผ้าเนี่ยเราทำครั้งเดียวจบเราออกแบบปุ๊บเดินแฟชั่นโชว์เสร็จปุ๊บรับออเดอร์กลับมาผลิตเราก็จบแล้วคือมันก็จบต่อซีซั่นไปแต่ว่าการทำโรงงานเนี่ยมันเป็นงานต่อเนื่องที่เราต้องดูแลแล้วก็ต้องตอบสนองถึงลูกค้าของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการของลูกค้าแต่ละคนก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันออกไปแต่ละแบรนด์ก็จะมีคาแรคเตอร์มีดีเทลในการทำงานที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบสนองแล้วก็ดูแลลูกค้าให้เขาในสิ่งที่เขาต้องการวันนี้ของ The Street House ที่เดินทางมา4ปีเนี่ยโตที่สุดของเราหรือยังอยากโตที่สุดไปแค่ไหนอยากโตที่สุดไปแค่ไหนจริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะทำให้โรงงานนี้เนี่ยผลิตเสื้อผ้าตอนนี้เนี่ยเราผลิตให้กับแบรนด์ SME ขนาดเล็กแต่เราอยากที่จะเจาะไปถึงตลาดอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่เป็นโรงงานผลิตให้กับอย่าง Tesco Lotus ไปแบบเบอร์นั้นเลยใช่อยากทำให้ได้แบบนั้นใช่ฝันสูงสุดของพอนะถ้าคนหลักฝันสูงสุดของพอนะถ้าคนหลักจริงๆเราห่างจากการทำเสื้อผ้ามาสักพักนึงแล้วแต่จริงๆก็อยากจะกลับไปทำอีกแต่ว่าคือฝันสูงสุดก็คืออยากจะเปิดบูติกที่เมืองไทยแต่ณตอนนี้เนี่ยด้วยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยพอกำลังคิดที่จะแตกลายเพราะว่าเสื้อผ้าเรามีอยู่แล้วก็เลยจะแตกลายไปทำเป็นเวดดิ้งสตูดิโออีกทีนึงภายใต้ชื่อของเราเหมือนกันก็อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ของคนรักเสื้อผ้าเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าอยากจะทำชุดเจ้าสาวชุดเจ้าสาวด้วยก็เลยจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่จะทำขึ้นมาเป็นครบที่เดียวเหมือนกับโรงงานที่นี่แหละคือเราต้องการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าซะมากกว่าคือคุณมาที่นี่คุณได้ทุกอย่างที่คุณต้องการมาจนถึงวันนี้คุณพอรู้สึกยังไงกับความเป็นพอณัฐพลเป็นดีไซเนอร์เป็นเจ้าของโรงงานผลิตด้วย
รู้สึกยังไงคุณพ่อรู้สึกยังไงหรอมันก็ดีใจนะดีใจในระดับนึงที่ว่าเราสามารถทำมาถึงตรงนี้ได้ด้วยอายุของเราด้วยเราสามารถทำตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเราที่เราสามารถเราสามารถก้าวออกมาทำในสิ่งที่เราอยากจะทำได้แล้วมันก็ยังไปได้ดีในสิ่งที่เราในทางที่เราคิดไว้เอาจริงเป็นความกล้าหาญนะที่ก้าวมาจากความเป็นดีไซเนอร์แล้วมาทำธุรกิจด้วยนอกจากตัวเราเองแล้วเนี่ยคือยังต้องบอกว่าค่อนข้างโชคดีที่ได้ครอบครัวที่สนับสนุนในเรื่องของการทำธุรกิจต่างๆด้วยแล้วก็ได้คำปรึกษาจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องค่ะครอบครัวสำคัญนะคะสำคัญมากใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะดีใจที่ได้มาเดอะสติทเฮาส์เดี๋ยวต้องมีแบรนด์ของตัวเองมาเนี่ยแรงบันดาลใจใช่ไหมครับแรงบันดาลใจจริงๆแล้วเนี่ยเกิดจากความชอบของเราก่อนนะครับแล้วก็หลังจากความชอบคือความจำเป็นเพราะว่าเรามีความต้องการที่จะผลิตเพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดณเวลานั้นซึ่งทำให้เกิดโรงงานนี้ขึ้นมาครับหลักในการดำเนินธุรกิจหลักๆแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยที่เรามีให้กับลูกค้าก็คือความจริงใจเพราะว่าผมเนี่ยทำธุรกิจมาตรงนี้เนี่ยเราติดต่อกับลูกค้าเราต้องการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อใจในเรื่องของตัวโรงงานเองของเราที่เป็นเจ้าของแล้วก็เรื่องของคุณภาพงานเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงใจต่อลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคุยแบบหรือการผลิตสินค้าให้ได้ตามคุณภาพและมาตรฐานเนี่ยเป็นหนึ่งจุดสำคัญที่เราให้ความสำคัญมากๆณตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่เรามองเห็นถึงความต้องการของตลาดที่เราเข้ามาทำตรงนี้ครับผมในฐานะคนที่ทำธุรกิจจากศูนย์คนหนึ่งเหมือนกันเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเราทุกคนเนี่ยสามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องมีก็คือความรักความรักในสิ่งที่เราอยากจะทำความฝันในสิ่งที่เราอยากจะทำและสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือเราต้องมีความกล้าที่จะทำตามสิ่งนั้นๆเพื่อที่จะตามความฝันของเราแล้วก็ทำขึ้นมาเนี่ยระหว่างทางที่เราทำเนี่ยมันจะมีปัญหามากมายเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรลืมเลยคือเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ความพยายามแล้วก็ความอดทนครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถเดินก้าวต่อไปแล้วก็ไปถึงจุดสำเร็จได้ครับแล้วก็สำหรับคนที่อยากทำเสื้อผ้านะครับผมก็ฝากร้านนิดนึงอย่าไปไหนไม่ต้องไปไหนเลยครับมาหาเราที่นี่ The Stitch House นะครับผมเรามีบริการทุกอย่างนะครับตั้งแต่การให้คำปรึกษาในเรื่องของเสื้อผ้าการออกแบบเรื่องของผ้าต่างๆที่จะสามารถในระดับความฝันให้เป็นความจริงได้สามารถติดต่อมาได้นะครับทาง Instagram The Stitch House BKK นะครับหรือว่าทาง Facebook The Stitch House Bangkok ครับผมหรือว่าสำหรับคนที่อยากจะโทรมาติดต่อก็สามารถโทรมาได้ที่061-505-9566ครับเราทุกคนเนี่ยสามารถเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งนึงที่เราต้องมีก็คือความรักในสิ่งที่เราอยากจะทำความฝันในสิ่งที่เราอยากจะทำและสิ่งสำคัญเลยเนี่ยคือเราต้องมีความกล้าที่จะทำตามสิ่งนั้นๆเพื่อที่จะตามความฝันของเราพอณัฐพลบอกเอาไว้เลยนะคะเราต้องเลือกทำในสิ่งที่เรารักจริงใจกับมันค่ะและธุรกิจนั้นๆก็จะสามารถเดินหน้าต่อไปได้แม้ว่าจะเจออุปสรรคอะไรเราก็จะผ่านมันไปได้แบบสบายๆค่ะหวังว่าวันนี้คนล่าฝันจะสามารถเติมพลังชีวิตความคิดและแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้อีกครั้งนึงนะคะเก๋คนล่าฝันและพวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ The Stitch House และคุณพอลณัฐพลรอเราอยู่ด้านในแล้วค่ะไปกันเลย
โถเอ้ยแล้วก็มีบอกพูดได้ยังไม่รู้อ่ะไม่เขาไม่มีเสื้อผ้าซะใหญ่หรอกเสื้อผ้ามีแต่ XS อ่ะใส่ไม่ได้ยัดยังไงล่ะ